ับสดหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ใส่ในผัดแบบมาล่าเอาไปลวกลวกแล้วก็ใส่เครื่องมาล่ามีพริกมีสมุนไพรมาล่าแล้วก็ใส่งาใส่ถั่วลิสงรสชาติจะออกค่อนข้างเค็มและมันอันนี้ก็จะกินกับข้าวก็คิดว่าน่าจะโอเคไม่เค็มมาก